แต่ถ้าไม่มีผู้ที่อบรมไม่มีผู้ที่บ่มนิสัยหรือผู้ที่อบรมหรือผู้ที่บ่มนิสัยเป็นคนที่คุณภาพต่ำผู้ที่ได้รับอบรมบ่มนิสัยย่อมคุณภาพต่ำเหมือนกันอาจจะยิ่งร้ายกว่ากันแม้จะมีเทคโนโลยีชั้นสูงเทคโนโลยีชั้นสูงนี้ที่พูดคนส่วนมากก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่ามีโทรทัศน์ว่ามีดาวเทียมมีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าเครื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนักดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิตแต่มันอาจจะไม่มีชีวิตมีสีก็มีสีได้แต่ว่าไม่มีสันคือสีสันนั่นน่ะรวมแล้วมันครบถ้วนและยังไม่ครบยังไม่มีจิตใจอาจจะทำให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้แต่ว่าที่จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุดที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ฉะนั้นไม่มีอะไรแทนคนสอนคนคนสอนคนนี่มีข้อใช้เต้าเทียมคนเดียวสอนได้เป็นพันเป็นหมื่นในคราวเดียวแต่ถ่ายทอดไอ้ความดีนี่ยากถ้าถ่ายทอดจะบ้าว่าไปอาจจะต้องถ่ายทอดตัวต่อตัวฉะนั้นการที่ความมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงในประเทศในสังคมไทยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางดีนอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้อาจจะใช้ตำราหรือใช้หลักสูตรอะไรที่ทำให้คนเป็นคนอันนี้ก็ขอฝากความคิดอันนี้ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ